ไปบนสังเวียนครับยกแรกครับเป็นการชก12ยกนะครับตัวนี้หนักช่าง108ปอนด์เท่ากันขวานี่ครับโอ้โหเดินไปเกมเดินเพราะว่าที่เดินเพราะว่ามันไปต่อยบ้านเขาไงมันต้องพยายามน็อกผู้ต่อสู้ให้ได้ก่อนในน็อกก็ลำบากลำบากครับพื้นน็อกก็ลำบากเจอพิษไฟกันไปก่อนพื้นเพของคนไทยช่องสไตล์นี้ก็สไตล์บางครั้งก็ผีมือบ้างบางครั้งก็เดินบ้างคือส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะชอบในทรงการเป็นมวยผีมือมากกว่าใช้จังหวะมากกว่าใช่ก็ออกหมัดหน้าได้ดีนะครับหมัดหน้าได้เร็วมากเลยคือมันต้องต่อยไปตามสภาพไปต่อยบ้านเขาต้องแบบต่อยแบบนี้ถ้าต่อยบ้านเราก็อีกแบบแบบนี้ดูเหมือนขวัญไทยจะยังเก่งๆนิดนึงครับยังว่าขวัญไทยไม่กลัวไม่ได้มวยอย่างนี้นะกระดูกอ่อนขวัญไทยไม่กลัวครับวันนี้ต่อยด้วยความมุ่งมั่นนะฮะใส่หมวกน็อกเข้าไปเดินหมวกก็ยังกลับน็อกเลยนะฮะคือหลายคนก็บอกว่าถ้าวัดกันเรื่องหัวใจแล้วทั้งขวัญไทยทั้งทาคุชิเนี่ยท่านจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่โอ้ต่อยท้องลูกนี้สวยฮะมียุบมาเห็นครับมียุบมาเห็นครับคนไทยทำได้ดีมากครับเอาตอนนี้เดินเข้าไปฮะไม่ต้องลำตัวถ้าตายนี่ยกแรกยังไม่ต้องรีบเดินก็ได้นะเชิญซ้ายสวยนะฮะคือข้อสำคัญต้องบล็อกหมัดหน้าให้อยู่ครับคือด้วยความมุ่งมั่นนะครับผมว่าแบบนี้คือขวัญไทยเนี่ยตั้งใจมากเนี่ยกะเอาให้อยู่เลยนะฮะพอแล้วอย่างคู่ชกเนี่ยหุ่นไม่น่ากลัวไม่มากเมื่อวานนี้ประกาศเอาไว้แล้วครับตอนที่ช่างหนักตัวประกาศว่าจะน็อกแชมป์ยก5เดี๋ยวดูนะครับว่าลูกรอดใต้ท้องแขนลูกติดลำตัวของขวัญไทยจะช่วยได้หรือเปล่าไม่นี่ใส่นะครับนี่หมัดนี้เหมือนกับปากกิ้วชกซ้ายแคบๆเพราะว่ามันจะแรงทุกคนก็ต้องระวังครับต้นซ้ายทุกซ้ายนี่แคบน่ากลัวครับไทยนี่ต้องพยายามโยกไปเรื่อยนะถ้าไปยืนรับไม่ดีฮะยืนรับบ่อยๆมันสะสมครับแล้วขวาหน้านี่ต้องชัดดอกไม้ไปเลยนะครับเพราะว่ามีซ้ายฮุกแล้วก็กระแทกครับต้องระวังนะครับจะสังเกตว่าเบสิกเท้าของนักมวยจากญี่ปุ่นดีมากเลยครับเร็วครับต่อยมาจากพื้นฐานก็น่าจะมวยสาวก็สมัครเล่นก่อนนะฮะตอนนี้ขวัญไทยก็ต้องบวกเข้าไปใช้กระดูกมวยไทยเบียดเข้าไปครับทีต่อทีเลยครับต้องเบียดเข้าไปฮะท้าแรกเลยครับบวชเดียบไปเลยครับกระดูกมวยความเก่าประสบการณ์เราเหนือกว่าครับต้องเอาให้อยู่ครับนี่ฮะต่อยเข้าไปนี่ถ้าเป็นสบายสายลุ่มๆโอ้โหทีทะลวงไส้ครับตอนนี้ก็ตอนนี้โดนหมอทะลวงไส้ครับเมื่อวานโดนพี่หมอทะลวงไส้แล้วครับนี่ฮะบล็อกเข้าไปเลยครับเดินอาศัยความแรงครับยกแรกครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาครับมาถึงยกที่2นะครับใช่ครับยกแรกเป็นยังไงบ้างครับเขาทรายก็ยกแรกก็น่าจะเดินดีแล้วแต่ว่าต้องโยกให้มากกว่านี้หน่อยใช่ไหมโยกจากการคือเดินเข้าหาอย่าไปรับหมัดเยอะไปรับหมัดใช่เอาโยกเข้าหายกที่2ครับมันสามารถจะผ่อนหนักเป็นเบาได้ไงและการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับต้องขอบคุณไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดนะครับเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์เครื่องดื่มแมนซัมบริษัทแสงสุริยชัด202จำกัดผลิตภัณฑ์ตราหมอเสงครับรวมทั้งบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดโดยคุณวินัยวีระพุชงครับเวลาเป็นไงครับมีลุ้นไหมฮะมีลุ้นนี่ผมว่าไม่แน่หมัดดีๆก็สวยครับสุดชัดสวยครับเริ่มดีขึ้นเลยไหมที่เราเห็นแตกต่างไปจากขวัญไทยชกนี่คือขวัญไทยมีหมัดอัปเปอร์คัทเยอะขึ้นกว่าหน้านี้ไม่ค่อยจะมีใช่ไหมใช่ก็ผมบอกแล้วไงครับทีมงานของกาแล็กซี่เนี่ยเป็นมืออาชีพครับสมัยเขาส่งเขาทรายครับเขาขอเขาทรายแล้วก็มาทำตรงนี้ครับเพียงแม้ต้องนิ้นเป็นพิเศษนะเพราะว่าถ้าไม่มีหวังเนี่ยไม่ส่งไปแน่นอนนะครับวันนี้ผมว่าแชมป์เนี่ยน่ามีลุ้นนะฮะอาศัยความเก่าประสบการณ์โอ้โหนี่สองยกนะฮะชิ้นขวาสวยยิ่งต่อยิ่งมั่นใจแล้วนะครับพี่เชียร์ดูเหมือนจะมั่นใจมากขึ้นครับฝั่งไทยเท่าที่ดูผมว่าญี่ปุ่นก็ไม่เท่าไหร่นะครับใช่ครับของเราคนนี้ก็เคยแพ้คนนี้เคยแพ้โอกาสน้อยมากคือด้วยกระดูกมวยครับอาศัยประสบการณ์ของความเป็นนักมวยไทยแล้วเป็นแชมป์เก่าเนี่ย
มาเดินขู่นะฮะนี่ครับเดินล็อกเข้าใส่เลยครับขวัญชัยดูเหมือนจะไม่กลัวพลังหมัดของผู้ชกเลยมั่นใจแล้วว่าทนได้เกมที่ผ่านมาพี่ละดูว่าเดินเกมแล้วแถวนี้ขวัญชัยเดินเกมถูกไหมพี่ละครับถูกแล้วครับต้องเดินใกล้ๆอย่างนี้นะฮะใช่ครับไปก็ต้องตัดลำตัวต้องพยายามเดินติดตัวเข้าไว้ครับคือดูแล้วโอ้โหหุบขาแล้วแปลงเลยครับไปนะครับคาบุชิโอ้ขวัญชัยเบียดขึ้นไปเลยครับทิ้งขวาลำตัวตบฮุกซ้ายอีกทีหนึ่งเริ่มจะต้อนแล้วดูครับดูจังหวะนี้เริ่มจะหนีไม่ออกเริ่มจะมั่นใจขึ้นตามระดับนักชกไทยดูแล้วดูลักษณะของนักมวยจากญี่ปุ่นเนี่ยรู้จะลอยแล้วนะลอยแล้วฮะยาลุดไปยาลุดไปโอ้เจอครับครับถึงกันขวัญชัยบวกเลยครับแหมต้องผมว่าต้องเล่นเป้าใหญ่ก่อนนะครับไปต่อยหน้านี่เขายังเห็นอยู่นะครับต้องต่อยชายโครงท้องก่อนฮะไปต่อยหน้านี่เขาหนีไม่ออกก่อนเพราะว่าสเต็ปเท้าเขาค่อนข้างเร็วกว่าเราต้องเล่นล่างต้องตัดลำตัวนี่ครับอย่างนี้ถูกต้องนะสวยนะมองครับโอ้ยสวยขวาหล่นเลยโอ้โหใหม่พอต่อยหน้าแล้วเพื่อนพอต่อยหน้าแล้วเพื่อนเพื่อนจริงคือไม่ได้ระวังตัวคือจ้องจะต่อยเขาอย่างเดียวนะแล้วเป็นจังหวะหมัดที่เขาต่อยกดลงจากด้านบนลงด้านล่างด้วยโอ้โหมาแล้วหมัดยกก็ดีครับไปครับคุณพัฒนาครับเดินทางมาถึงยกที่3ครับที่ทั้งสองนั้นพลาดถูกนับไปแล้วอย่างไรก็ตามครับการถ่ายทอดสดครับต้องขอบคุณไปยังบริษัทฟอร์ดเซลประเทศไทยจำกัดครับรถกระบะฟอร์ดนะครับแล้วก็บริษัทห้างขายยาตราใบห่อจำกัดรวมทั้งบริษัททวินสเปเชียลจำกัดด้วยครับไปลุ้นกันต่อนะครับโยสองพลาดโดนนับไม่เป็นไรฮะโดนนับไปแล้วก็เสียไปสองแต้มยังมีโอกาสนะเกมยังชุก12ยกไงใช่ครับไม่รู้โอ้โหจังหวะนี้กดเตือนเลยครับดูแล้วเมื่อกี้ช่วงพายกเมียแม่บอกเลยครับไม่เป็นไรอย่าตกใจอย่าตกใจนะฮะแต่ว่าเราเชียร์ชาวไทยเนี่ยตกใจรัดกุมนิดหน่อยครับมันต้องรัดกุมฮะไม่จ้องไม่ใช่ว่าจ้องจะต่อยเขาอย่างเดียวใช่ครับเหมือนจะคิดจะไปต่อยเขาอย่างเดียวเลยตอนนี้คือการป้องกันตัวยังไม่เท่าไหร่ครับเอ้าแต่จังหวะนี้หุบขวาก็ได้นะวันนี้ก็ต้องเบียดไปเรื่อยครับเรายังมีเวลาครับฮะอาศัยกระดูกมวยไทยบดเข้าไปเรียนบดท้องก่อนครับหน้าท้องก่อนครับท้องก่อนครับท้องแล้วครับนี่ทำตัดลำตัววันนี้เราสวมตัวนี้ดูขวัญไทยสู้นี่เดินโอ้ยสวยนะเนี่ยขวาตรงฮะต้อนโอ้ยการต้อนไปเรื่อยต้องเบียดไปเรื่อยครับดูเหมือนเนี่ยครับการต้อนพี่ระต้องไปฝึกฝนให้หน่อยนะครับต้องต้อนเข้ามุมฮะท่านนี้ก็นับหนึ่งนี่เท่ากับสองคะแนนนะใช่นี่เพิ่งยก3อย่างถ้ายกนี้เราได้ก็ถือว่าตามอยู่คะแนนหนึ่งใช่แล้วดูเท่าที่ผ่านมาครึ่งยกแรกนี้ก็ถือว่าขวัญไทยทำได้ดีฮะแล้วต้องเหมือนยกที่แล้วทำมาได้ดีตลอดฮะอยู่ที่ดวงวาสนาแล้วครับขวัญไทยฮะมาไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปฮะมาเป็นไม่ได้หมดครับอาศัยความเร็วครับต่อยแล้วหนีวนแล้วหนีเลยครับไม่ปะทะแล้วครับคือมวยอย่างนี้พี่ละครับเขาเดินตัดเวทีเขาหนีเร็วเวลาเราเดินตัดมีวิธียังไงฮะมีวิธียังไงครับตัดท้อเราต้องตัดท้อไม่ให้ก้าวไปไกลไม่ให้หนีไปไกลครับผมดูแล้วขวัญไทยเดินจั่วลมที่มากกว่าครับไม่เพราะขวัญไทยนี่รู้สึกว่าจะเดินตามฮะจริงๆต้องเดินดักหน้าไม่ให้เขาถอยไปเดินไล่ตามจังหวะวนไปเดินไล่ตามไม่ทันฮะต้องใช้ดักเดินดักนะครับตัดซ้ายลำตัวแต่ดูตอนนี้ยังมีลุ้นอยู่ฮะยังมีลุ้นฮะเพราะว่านี่ฮะนักมวยญี่ปุ่นก็เริ่มแผ่วเหมือนกันฮะแต่ว่าเบสิกเขาเนี่ย1 2 1 2การโยกสเต็ปขายังดีอยู่ครับถ้าหยุดเมื่อไหร่นี่ก็เป็นโอกาสของขวัญไทยทันทีฮะอยู่ที่ว่าขวัญไทยจะท้อไม่ได้ครับต้องเดินให้ตลอดก็สำคัญจะถึงตัวหรือเปล่าครับนี่ต้องถึงฮะต้องเร็วกว่านี้นะครับแล้วอย่างที่พี่ละบอกไว้ต้องเดินตัดเวทีนะครับที่สามารถบอกไว้นะครับไปเดินตามจังหวะเขานี่จั่วลมแน่ครับครับแล้วก็นักมวยญี่ปุ่นนี่ก็โดนก็มีอาการเหมือนกันนะครับใช่ไม่ได้ครับยังจะตัดเวทีแล้วบ้างหมดยกที่3ครับสมพลไทยไปลุ้นกันต่อครับเดินทางไปถึงยกที่4แล้วครับคุณกิติพงศ์ครับขอบคุณไปยังบริษัทเจริญสุขเภสัชฮุ่นซิ่วนะครับจำกัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีบริษัทโกวินโปรดักต์จำกัดไทยเฮ้าส์รังสิตไทยครับโดยคุณสุเทพเย็นสุดครับที่มีทั้งไทยเฮ้าส์
น้ำผึ้งที่หาดใหญ่นะครับเทพยังสุดไม่เคยจับแข่งกันใช่แพ้มาแล้วใช่ครับแล้วน้ำผึ้งที่หาดใหญ่แล้วก็หยกเป็นแฟนที่กาญจนบุรีด้วยครับกลับมาดูช่วงพักยกของยกที่แล้วนะฮะดูทางญี่ปุ่นก็มีเลือดที่ดาวออกนะแล้วสภาพก็ดูเหมือนจะเริ่มเหนื่อยแล้วครับเพราะฉะนั้นขวัญไทยนี่ต้องเดินท้อไม่ได้ท้อไม่ได้ฮะต้องเบียดไปเรื่อยต้องตื้อบ่อยๆใช่แล้วออกหมัดด้วยนะครับเดินเบียดไปเรื่อยคือติดในต้องติดให้ตลอดนะครับอย่างที่เขาเล่นจังหวะสองได้ใช่เดี๋ยวจริงมีทั้งซ้ายทั้งขวาครับดูจังหวะแม่ฝันไทยพยายามจะพลิกออกด้านข้างโดนคว้าแน่นเลยอ่านับตามลำตัวบ้างแต่เอจีออกซ้ายมาดีสเต็ปเท้าสเต็ปหมัด1 2ทำได้ดีฮะนักมวยจากญี่ปุ่นครับแต่ขวัญไทยนี่ก็เดินเข้าไปฮะตอนขมุมไม่ได้ครับตอนขมุมไม่ได้ฮะอาศัยประสบการณ์ความเก่าฮะเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปฮะเบียดเข้าไปนี่เริ่มนะฮะเขาก็โดนไม่ได้เหมือนกันนะฮะโดนแล้วก็มีอาการครับขวัญไทยดูรูปร่างนี่เราดูจะเสียเปรียบอย่างนะเปรียบดันด้านส่วนสูงฮะโอ้โหดีครับต่อยย้ำไปต่อยย้ำไปเรื่อยครับเนี่ยจังหวะหลุดเนี่ยครับโดนกดขวาทุกทีเว้ยแล้วมันเสียแรงเนี่ยฮะโดนท้องไม่ได้เอานะครับเริ่มเห็นชัดครับเริ่มกอดเลยครับท้องกอดไม่ดีครับระบบหายใจทางป่าแล้วนะครับนักมวยแชมป์โลกจากญี่ปุ่นนะครับวันไทยต้องออกเน้นๆครับไม่เบื่อครับเขายังออกหมัด1 2ดักมาได้สวยๆนะครับของเราการป้องกันตัวยังไม่ดีนะฮะคือหมัดหน้านี่เราสู้ไม่ได้เลยครับพี่สามารถครับคือจะชนะอย่างเดียวนี่ผมว่าต้องต่อยลำตัวแล้วก็ต้องติดให้ตลอดครับถ้าออกมาเมื่อไหร่นี่โดนก่อนสัก 3-4 หมัดทุกครั้งนี่เริ่มแล้วญี่ปุ่นหมดก่อนเริ่มหมดแล้วพี่มาศเริ่มหมดเลือดกำเดาไหลแล้วฮะพอกอดปุ๊บเลยสายตาแล้วต่อยหมัดไม่แม่นฮะต่อยตัวล้มแล้วมันทำเนี่ยฮะมันเสียแรงเยอะฮะแต่ว่าก็เริ่มทำได้ดีขึ้นนะผมดูไม่ใช่ว่าโดนข้างเดียวแน่ๆผมดูญี่ปุ่นหมดแล้วนะครับญี่ปุ่นหมดแล้วนะครับตัวนี้ฮะอยู่ที่ว่าเขาจะมีก๊อกสองก๊อกสามแค่ไหนยังไงเริ่มจะกอดกันมากขึ้นได้ยินเสียงสุนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์นะครับบอกว่าไม่ต้องกอดซี่หมายถึงว่าให้ดันออกไปนะครับจังหวะหลุดซ้ายที่ไหนได้เจอขวาทุกทีขวากดลงมาเนี่ยกว่าจะถึงตัวนี่แม่งแงนไปขวาได้บ้างขวาบวกได้ครับมาต้องแรกครับอย่างเงี้ยต้องบวกต้องแรกต้องบวกใช่ครับคือลักษณะว่าต้องชนทะเลาะฮะชนทะเลาะไปเรื่อยดูจมูกดูเลือดของทางชื่อนะครับมีเลือดกำเดาออกนะครับมาถึงยกที่5บ้างครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงนะครับเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์และเครื่องดื่มแมนซัมตลอดจนผลิตภัณฑ์ตราหมอเสงครับโดยบริษัทแสงสุริยชัด2002จำกัดและไทยนครพัฒนาจำกัดโดยคุณวินัยวีระผู้ชงด้วยครับมาต่อนะครับดูว่ายก5นี่ต้องอาศัยต่อยแม่นเลยฮะต้องเน้นกว่าฮะทางของเราต่อยหมัดไม่แม่นฮะต่อยวืดตลอดฮะทำให้หมดแรงเร็วไม่แม่นนะแต่ก็พยายามเต็มที่ครับขวัญไทยวันนี้ดูมาชกด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมากนี่นักมวยจากญี่ปุ่นก็เริ่มอ่อนได้เห็นครับนะฮะยังมีหวังอยู่นะครับผมดูว่าญี่ปุ่นเนี่ยระบบหายใจจะแย่กว่าเรานะฮะช่วงพักยกให้น้ำมีการคัดเลือดนี่ใช้สำลีปุ่มเข้าไป2ชั่วโมงนะฮะต้องเดินให้เร็วครับต้องเบียดให้ถึงตัวโต๊ะถ่ายแล้วเดินขยับเข้าไปขวาบ้างโดนแลกกันคนละทีดีต่อทีไม่เป็นไรครับต้องวัดเลยครับต้องทีต่อทีอย่างนี้ถ้าหวังต่อยหน้าเนี่ยผมว่าไม่โดนแน่ครับพี่สามยากครับลำบากนะฮะต่อยหน้านี่ครับต่อยท้องเนี่ยต่อยชายโครงต่อยท้องมีโอกาสครับเอาละฮะเริ่มครับถ้าต่อยท้องต่อยลำตัวนี่มีโอกาสนะครับไปหวังต่อยหน้านี่ลำบากเอาครับมีลุ้นครับถ้าอย่างนี้สังเกตอย่างนี้มีลุ้นครับซุปแล้วครับตอนนี้อ้าวโหแยกเขี้ยวเลยครับระบบหายใจแย่กว่าคนไทยครับต้องต่อยชายโครงครับนั่นแหละครับต้องเดินเกมลำตัวอย่างเดียวเน้นครับเอาครับสนุกครับอย่างนี้เน้นหน่อยฮะคนไทยฮะฮึดหน่อยครับฮึดหน่อยครับฝันไทยนี่ครับดูโครงจมูกดูระบบหายใจอย่างที่สมรักเรียนไว้ครับเริ่มจะหายใจทางปากครับทากุชินี่ครับโดนสีข้างนี่ครับเอาครับเราโดนแล้วทนได้แล้วครับตอนนี้เราโดนแล้วทนได้แล้วครับนี่ครับแต่ว่าเขาโดนแล้วจะเป็นยังไงมาครับกระดูกมวยไทยนี่ฮะมาเอามาช่วยได้ตรงนี้เชิญฮะนั่นครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้านหลังหรือว่ายันห้าแถวต้องมาช่วยแล้วครับตอนนี้นิมนต์มาทุกวัดแล้วต้องนิมนต์แล้วครับต้องนิมนต์มาย้ายห่างนะครับห่างแล้วลำบากครับนะครับผมดูน้ำหนักหมัดของนักมวยจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ขวัญไทยฮะจะต่อยเน้นหรือเปล่าครับเนี่ยฮะนี่ครับบวกกับบวกครับตรงนี้ของเราต่อยแล้วมันไม่ค่อยโดนมันวืดทำให้หมดแรงง่ายฮะจริงๆต้องเน้นหน่อย
คืออาจจะไม่ได้แบบเราบางทีบางครั้งไม่ต้องต่อยเยอะพี่สามารถฮะเดินถึงตัวลงถึงชายโครงสักหมัดสองหมัดเอาแบบเน้นๆนะครับเล่นเป้าใหญ่ให้อ่อนก่อนครับสวยครับสวยฮะสวยฮะแหมเหนื่อยครับเหนื่อยครับมาเล่นหน่อยตัดลำตัวท่านเล่นเป้าใหญ่ด้านล่างเนี่ยโอกาสที่จะต่อยหมุนมาแล้วสวยครับมาแล้วนานๆโอ้เราต่อยแล้วครับโดนอีกแล้วครับนี่ฮะจังหวะบวกทุกทีเลยครับไปต่อยบอลกันด้วยกับโดนบอลสวนเซฟเลยเฮ้ยโอเคโอเคเวียงไปเวียงมาครับเป็นสองแรงบวกครับพอไปต่อยด้วยแล้วคลายที่ผมแรงบวกอ้าวหนักอะไรยกครับหมดมาถึงยก6บ้างครับถึงทางแล้วครับใช่ครับขอบคุณบริษัทธนาคารพัฒนาจำกัดครับทิฟฟี่อันตาซินเยลยาท่าน้ำขาวธนาคารและครับผมซาร่าบริษัทฟอร์ดเซลล์ประเทศไทยจำกัดครับเจ้าของรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์บริษัทห้างขายยาตราใบฟอร์ดจำกัดและบริษัทเจริญสุขเภสัชพุ่มซิ่วจำกัดครับพี่มากครับถ้าเป็นกลุ่มสตาร์ทเทรนเนอร์ผมยกที่เหลือนี่วางไงพี่มากครับครึ่งทางคือเราต้องวางแผนว่าให้นักมวยของเราเนี่ยคือต้องรัดกุมมากกว่านี้สังเกตดูแล้วเวลาต่อยวืดวืดทุกหมัดฮะทำให้เขามีโอกาสสวนหมัดได้ง่ายขึ้นสังเกตดูที่โดน2นัดนี่คือต่อยผิดนะฮะแล้วโดนโต้กลับพีระครับ6ยกที่ผ่านมาหมัดหน้าเราสู้ไม่ได้เลยถ้าเป็นเทรนเนอร์ตอนนี้อยู่ในสนามให้ขวัญไทยต่อยนะเราถ้าจริงๆเดินจริงๆเราก็ต้องมีหมัดหน้าเค้าเรียกเอาเกลือจิ้มเกลือบ้างแต่เรามันเดินแบบป้องกันเขาต่อยก็คือกะแรกอย่างเดียวใช่กะแรกอย่างเดียวนี้เขาก็หลบได้ครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นเป็นความตั้งใจมากครับครับก็ยังไม่หมดหวังนะครับผมดูลักษณะของขวัญไทยตอนนี้ก็ยังรอหมัดพระเจ้าอยู่นะครับคือเพราะว่าเราหงยกเนี่ยเราโดนไป2นับนะฮะแล้วต่อยบ้านเขาตอนนี้ขวัญไทยลักษณะของการต้องยอมรับว่าเป็นรองการเป็นรองเยอะนะครับตอนนี้ขวัญไทยก็ยังสู้อยู่ในการออกหมัดเนี่ยขอหมัดเดียวนะฮะปัญหาคือว่าเราท้อไม่ได้นะครับเดินตัดลำตัวเข้าไปก่อนแล้วค่อยขึ้นบนกันบ้างเพราะอย่างนี้เราถ้าพูดถึงครบยกเราตามเขาไม่ทันฮะเราโดน2นับก็ต้องเสี่ยงแล้วนะครับผมว่าเกมต้องเสี่ยงถ้าจะชนะคือต้องน็อกสถานเดียวครับต้องเสี่ยงแล้วครับไม่ก็ต้องเอา2นับคืนมาตอนนี้ก็คือหมัดพระเจ้าแล้วฮะคนไทยจะเกรงหมดใช่ใช่ฮะต้องเดินบล็อกบล็อกไปแล้วก็เหวี่ยงตู้มเลยเผื่อดวงดีวาสนามีฮะเหมือนสมานข้าวมันไก่ไหมฮะเป็นไปได้หมดครับมวยตอนนี้ครึ่งยกนะครับแล้วมวยจากญี่ปุ่นนี่ก็เหมือนโดนไม่ได้ที่ครับบัตรของคนตอนแรกช่วงแรกเหมือนจะถอดไปเหมือนกันนะครับมาได้อีกนับนึงทำให้คึกขึ้นมาได้ครับจังหวะไงฮะจังหวะถ้าเกิดว่ายกเมื่อกี้นะครับบอลไทยไม่พลาดโดนบวกนับก่อนเรายังมีลุ้นเยอะเลยนะฮะเพราะถ้ามวยญี่ปุ่นก็เริ่มถอดเหมือนกันนะฮะตัดตู้ขวาด้วยครับคืนคนละทีครับนี่ฮะทุกซ้ายอีกทีนึงก็เหลือ30วินาทีนะครับครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ขวัญไทยทำได้ดีครับยกหนึ่งยกนี้ไปไปสเปกสเปกไปความอิจฉาความเหนื่อยนี่ผมว่าถ้ามวยจากญี่ปุ่นจะเหนื่อยกว่าเรานะฮะมาอุ้ยมาแล้วครับหายยกของคุณโดสุดชุดเลยครับดูอาการแล้วน่ารำคาญครับดูแล้วน่าเป็นห่วงนะครับไหวหรือเปล่าครับแล้วยังมีสติครับโอเคเป็นมวยเก่าเกมเนี่ยพอโดนนับก็หมดทุกตัวเลยใช่หมดยกพอดีโอ้น่าเสียดายมากเลยยกอีกที่7ครับก็ขอบคุณบริษัทอินสเปคชั่นครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีบริษัทโดมินโปรดักต์จำกัดไทเฮ้ารังสิตเชียงใหม่ไทเฮ้าน้ำพึ่งที่หาดใหญ่แล้วก็ไทเฮ้าร้านหยกลิ้นแพรที่กาญจนบุรีซึ่งทั้งหมดนี้ผลงานโดยไทเฮ้ารังสิตไทยโดยคุณสุเทพเย็นสุขครับรู้กันต่อนะครับไปนี่มั่นใจเลยนะครับเดินไปนี่เราก็ต้องอาศัยหมัดพระเจ้าแล้วครับช่วงที่เขาเดินเข้ามาเป็นไปได้หมดนะครับตราบใดที่ยังไม่หมดยกสุดท้ายเขาซ้ายบอกยังไม่ยอมใช่ยอมเขาซ้ายบอกยังไม่ยอมแล้วดูคนไทยก็ยังเดินเข้าใส่ครับยังพยายามจะสู้เหมือนกันตอนนี้คนไทยก็ต้องจ้องครับจ้องไว้ปล่อยแล้วบวกเลยครับบวกแม่นๆยักหมัดฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยครับเหลืออีกดูเหมือน 4-5 ยกนะนักกระชากโดนเต็มๆเลยครับช็อตนี้ตบที่ขาเลยทีนึง
ความหลากหลายเรื่องของหมัดหน้าหมัดหลังนี่เราเป็นรองหมดแล้วนะครับตอนนี้โดนไป3นับคืออย่างเดียวครับวัดดวงครับดูว่าวัดไหนดวงจะดีครับอย่าดูแล้วคือจะสู้ด้วยใจครับตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างนั้นจริงๆไทยต่อยกว้างกว่าครับสู้ด้วยใจใช่ต่อยกว้างมากฮะเป็นเหวี่ยงไปเลยฮะมองเห็นหมดครับแต่สิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือว่าดูไฟนี้ขวัญไทยหัวใจสู้มากขึ้นสู้ค่อนข้างจะเต็มตัวเลยทีเดียวไม่ได้ครับถ้าแพ้แบบนี้ก็หมดอนาคตนะพี่วันนี้ต้องสู้ตายครับขวัญไทยมาต่อยมาต่อยมาฮึดขึ้นมาอืมมาหัวกันไว้ยิงกันไว้เลี้ยงโดนกดคอนอกจากจะต่อยแล้วโดนกดคออย่างนี้เสียแรงเยอะนะคุณต่อยแรกนะครับขวัญไทยโดนกับโดนครับถ้าเราต่อยหมัดแม่นๆโอกาสน็อกมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีใช่แต่ทีนี้ของเราต่อยแบบจวนล้มซะมากกว่าฮะล้มเยอะเยอะกับเบื่ออีกแล้วโดนต้อนก็เชื่อทางเชื่อนะช่วงกับชกไม่แม่นเหมือนกันนะไม่เข้านะยกนี้ดีดูขวัญไทยก็ดูโรยไปเหมือนกันเลยครับดูว่าเหมือนจะอยากจะเช็คบินเหมือนกันครับทางทิศขวัญไทยก็บวกด้วยทางทิศก็โดนก็กอดเหมือนกันขวัญไทยเฮ้ยดีครับมาเพื่อนอีกแล้วมีก๊อกสองก๊อกสามนะครับขวัญไทยเป็นการทำระหว่างยืดหรือฮะขวัญไทยแบบนี้ครับไม่ครับคือแล้วก็น้ำหนักนี้ถือว่าเป็นรองด้วยครับเพราะพิกัดปกติแล้วขวัญไทยเนี่ย105ธรรมชาติต่อยท้อนฮุบซ้ายทำได้ดีนะขวัญไทยฮะเนี่ยฮุบซ้ายเข้าลำตัวเขารอจังหวะกดเนี่ยครับโดนขวาแบบนี้เต็มไปด้วยทางซิกเซเว่นเฮ้ยโอเคกิมมี่เฮดส์โอเคเลสโกนับที่4แล้วครับกลับมาดูเกมกันต่อครับยกที่8แล้วครับก็การถ่ายทอดสดในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงนะครับเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์และเครื่องดื่มแมนซัมตลอดจนบริษัทแสงสุริยฉัตร2002จำกัดครับคือธัญญาตราหมอเสงนะครับนี่ต้องโดนสายที่เกมก็เริ่มแย่แล้วครับกรรมการคงจะเล็งแล้วนะครับนับที่5แล้วครับแล้วโดนต้นยกนะครับครั้งแรกที่โดนต้นยก7ยกยกที่8 8ยกโดนไป5นับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับกรรมการจับก็ถือว่าถูกต้องนะครับถึงไปปล่อยไปมีหายใจสบายนะครับก็ถือว่าพยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วครับขวัญไทยวันนี้นะครับสิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือในเรื่องของหัวจิตหัวใจและความพยายามตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ก็ถือว่าความพยายามดีฮะครับถึงจะแพ้ก็ยังไม่เป็นไรฮะอันนี้ก็ต้องดูครับวันนี้จังหวะที่ขวัญไทยพลาดก็คือจังหวะที่โดนต่อยแล้วหลุดใช่ครับจังหวะแล้วต่อยแล้วโดนคู่ต่อสู้โดนในจังหวะสองทุกทีใช่เขาวืดไปก็โดนบวกคือช่วงมวยวันนี้นี่ครับดูสภาพของขวัญไทยนี่ทำได้ดีครับแต่ว่าจังหวะเนี่ยการออกหมัดเนี่ยขวัญไทยเนี่ยออกกว้างคอนไปออกคอนออกกว้างคือเหวี่ยงมาปุ๊บนะก็โดนดักนักมวยญี่ปุ่นเนี่ยคอยดักเอานะฮะก็ดูเกมแล้วดูสภาพของคนไทยทาคุชินี่ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้บอบช้ำอะไรไม่ได้บอบช้ำอะไรมากมายนะนี่อยู่ก็มีจังหวะคุชิเกนนะฮะนี่โยโกะคุชิเกนใช่นี่อดีตแชมเปี้ยนโลกของญี่ปุ่นฮะนี่ต้องบอกว่าเป็นอดีตที่เป็นซูเปอร์สตาร์เลยซูเปอร์สตาร์ฮะรู้สึกจะเป็นนักชกในตำนานของญี่ปุ่นปอนด์นะฮะครับเป็นอดีตแชมเปี้ยนโลก108ปอนด์ของ WBC ฮะครับโยโกะคุชิเกนวันนี้มานั่งให้กำลังใจนักชกญี่ปุ่นด้วยนะครับก็สำหรับขวัญไทยนะฮะก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ27ครับ27นะครับก็ยังถือว่ายังต้องกลับมายังต้องปรึกษากับคุณนิวัฒน์อีกครั้งนึงคือว่าอนาคตจะเอาอย่างไรนะครับอนาคตถ้าสากลต่อยไม่ได้ก็ต้องหันมากลับมาต่อยมวยไทยยังได้อยู่ก็ได้หมัดเสริมขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็เป็นพิธีมอบชัยชนะ WBA 世界ライトフライ級チャンピオン田口ที่รักเอาใจครับ108ปอนด์ในทีมงานของ Galaxy เรามองสองท้องสแตมป์ถึงยังครับตอนนี้สแตมป์ตอนนี้มีคิวจะชิงแชมป์โลกนะครับมีคิวจะชิงแชมป์โลกเฉพาะการในราวๆเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ